เข้าสู่ช่วงดีโชว์เคสนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่ทำตลาดมาในบ้านเราก็ค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันในตลาดโลกก็เช่นเดียวกันมียุคนึงที่เสื่อมความนิยมลงไปแล้วก็คนเลิกใช้บริการกันค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อนี้ก็กลับมาสร้างกระแสความฮือฮาให้กับชาวโลกได้รู้จักกันอีกครั้งนึงหลังจากที่เปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ BlackBerry 10นั่นเองผมกำลังพูดถึงโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจากค่าย BlackBerry นะครับที่ก่อนหน้านี้ก็เข็นเอารุ่นแรกออกมา BlackBerry Z10 ก็เรียกได้ว่าสร้างกระแสตอบรับมาดีพอสมควรวันนี้ครับ BlackBerry ได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนออกมาอีกรุ่นหนึ่งและแฟนๆของ BlackBerry ที่ชอบปุ่มกดอยู่แล้วซึ่งเป็นปุ่มสัมผัสจริงเนี่ยนะครับน่าจะชื่นชอบ BlackBerry รุ่นนี้BlackBerry Q10 นั่นเองครับวันนี้ผมอยู่กับผู้ที่ลองใช้เครื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็จะมาให้ข้อมูลรายละเอียดตัวเครื่องกับเรานั่นก็คือคุณแพทนั่นเองสวัสดีครับคุณแพทครับสวัสดีครับครับวันนี้เราเจอกันพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ BlackBerry ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมกับคุณแพทก็เคยนำเอา BlackBerry Z10 มาลองแล้วก็มาใช้ให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับวันนี้เราจะรีวิวรุ่นอีกรุ่นนึงที่ตามมาทีหลังแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยแฟนๆ BlackBerry แต่ก่อนก็คงจะคุ้นเคยกันเพราะว่ามันมีปุ่มกดแล้วหลายคนก็บอกว่าปุ่มกดเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของโทรศัพท์มือถือยี่ห้อนี้นะขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวให้คุณแพทเล่าให้ฟังดีกว่าอย่างปุ่มกดมันก็ถือเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับ BlackBerry เพราะว่าอย่างเมื่อก่อนที่สมัยที่เราใช้งานกันเยอะๆอย่างเป็นการแชทอย่างเงี้ยครับคนก็เน้นพิมพ์กันแล้วก็จะมองว่าตัวคีย์บอร์ดของ BlackBerry เนี่ยพิมพ์ง่ายเราไม่ต้องมองคีย์บอร์ดเราก็พิมพ์ได้ต่างกับพวกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มันเป็นหน้าจอสัมผัสเราต้องนั่งดูว่าแป้นคีย์บอร์ดมันอยู่ตรงไหนถึงจะพิมพ์ได้ก็คือจุดนี้ก็เหมือนแบบเป็นสิ่งที่ BlackBerry พยายามยึดให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ว่าก็ยังสามารถตามตลาดด้วยก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นทัชสกรีนออกมาด้วยแล้วก็ยังมีตัวที่เป็นตัวคีย์บอร์ดออกมานี่แหละครับเรากำลังพูดถึง BlackBerry ที่ตามมารุ่นนี้ก็คือรุ่น Q10 Q10 นั่นเองนะ Q หลายคนสงสัยว่าย่อมาจากอะไร Q เนี่ยน่าจะมาจาก QWERTY ใช่ไหมเพราะเป็นคีย์บอร์ดนะถ้าคนที่เคยใช้ BlackBerry นะหรือว่าเห็นเพื่อนใช้ก็คงคุ้นกันอยู่หน้าตาแบบนี้แหละมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วที่ BlackBerry ออกมาปุ่มเยอะๆแบบนี้แล้วเราก็กดกันแม่นด้วยนะแต่ละคนนะครับแต่ว่า BlackBerry เนี่ยมีพักหนึ่งที่หลายๆคนก็เสื่อมความนิยมลงไปเลิกใช้บริการกันไปก็มากมายพอสมควรทีเดียวนะครับกลับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการใหม่เหมือนกับ BlackBerry ก็ไปชูตัวที่มันไม่มีปุ่มกดมาเป็นตัวนี้ออกมาก่อนนะทั่วโลกก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะไม่มีปุ่มด้านหน้าเลยนะครับทั้งๆที่ BlackBerry เนี่ยก็เคยเป็นเจ้าต้นตำรับของการมีปุ่มกดนะเยอะที่สุดนะแล้วก็เป็นตัวอักษรอย่างครบถ้วนเลยนะครับ เหมือนกับกำลังจะบอกว่าในระบบปฏิบัติการ BlackBerry 10เนี่ยเขาต้องการเน้นเรื่องของไม่ใช่ปุ่มกดหรือว่าปุ่มสัมผัสหรือเปล่านะครับก็เน้นไปที่การใช้งานที่ลื่นไหลมากกว่าเราไม่ต้องละมือไปกดปุ่มใดๆทั้งสิ้นเราก็สามารถสั่งงานตัวเครื่องได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถึงณวันนี้เนี่ยนะครับก็คงบอกว่าBlackBerry ก็ออกมาตอบโจทย์นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งจอทัชสกรีนแบบนี้ซึ่งเป็นกระแสสมัยนิยมเนาะที่มือถือค่ายอื่นๆก็ใช้จอแบบนี้แล้วก็เอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของ BlackBerry ตอนนี้ก็เข็นออกมาสู่ตลาดแล้วจาก BlackBerry Q10 รุ่นนี้เอาละครับเดี๋ยวให้คุณแพทอธิบายดีกว่าว่าเจ้าตัว BlackBerry Q10 เนี่ยผมเห็นหน้าเห็นตาแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างจากไอ้ BlackBerry นะที่เพื่อนๆผมกดนะก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันก็มีปุ่มเหมือนกันแล้วมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าถ้าสังเกตดูบริเวณด้านหน้านะครับจะเห็นตัวขนาดหน้าจอที่กว้างขึ้นอ๋อใช่ใหญ่มากเลยขนาดหน้าจอมันจะอยู่ที่ 3.1 นิ้ว 3.1 นิ้วครับผมแล้วก็อย่าง BlackBerry Bold หรือ Curve รุ่นเมื่อก่อนมันจะมีปุ่มเมนูอยู่ข้างล่างถ้าเกิดว่ามันมีติดเอา BlackBerry นะฮะ Bold 9900ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้มานี่นะครับเปรียบเทียบกันดูถ้าเปรียบเทียบกันรุ่นก่อนมันจะมีแบบพวกปุ่มโทรศัพท์ปุ่มเมนูแต่ว่าอย่างรุ่นใหม่ที่เป็น BlackBerry 10ก็จะไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นระบบสัมผัสแทนก็เป็นจอทั้งหมดเลยตรงนี้ไม่มีแล้วแถวนี้มันก็จะช่วยยืดขนาดหน้าจอให้มันกว้างขึ้นขนาดเดียวกันตัวคีย์บอร์ดก็ยังได้ขนาดเท่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวความละเอียดหน้าจอตัวนี้จะอยู่ที่720x720ก็คือเป็นความละเอียดที่อาจจะสัดส่วน1:1อาจจะแปลกไปนิดนึงเนาะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันเลยทีเดียวคือเท่ากันนะครับด้านข้างด้านข้างกับด้านกลางด้านยาวคือรุ่นนี้เนี่ยพูดง่ายๆไม่ต้องพลิกจออ่ะไม่ต้องอาศัยการโรเตทจอเลยครับครับผมแล้วก็ถ้ามองไปข้างบนก็จะเป็นแบบพวกมีเซ็นเซอร์มีกล้องหน้ากล้องหน้า 1.2 ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ถัดลงมาข้างล่างก็จะเป็นปุ่มคีย์บอร์ด QWERTY ปกติ
ถ้าต่างจากรุ่นนี้หน่อยรุ่นนี้จะงองๆโค้งๆนะครับรุ่นนี้ตรงๆเลยตรงๆแต่ว่าถ้ามองด้านนอนแนวนอนนะครับมันจะมีความโค้งเข้าหารับมือกับทั้งสองข้างนิดนึงครับทำให้ใช้พิมพ์ง่ายขึ้นนะครับปรับมุมเอียงองศามาให้แล้วนะครับก็จะสัมผัสกันง่ายขึ้นแล้วก็มาดูถึงความบางตัวเครื่องความบางอยู่ที่ 10.5 มิลลิเมตรนะครับมันก็ค่อนข้างบางครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อย่างพวกปุ่มกดอย่างนี้มันก็จะมีแบบปุ่มเพิ่มลดเสียงอันนี้เป็นปุ่มคำสั่งเสียงนะครับถ้ากดครั้งก็จะเป็น voice control ได้ก็จะเป็นปุ่มคำสั่งที่เราต้องกดแช่ไว้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ด้านอีกด้านนึงก็จะเป็นช่องพอร์ต micro USB กับ micro HDMI ไว้ต่อออกจอก็ยังมีเอกลักษณ์ที่ยึดมาจาก BlackBerry Z10 ก็จะมีทั้งสองช่องเหมือนกันครับผมข้างบนก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ช่องเสียบหูฟังนะครับแล้วก็จะสังเกตก็จะมีตัวไมโครโฟนเป็นไมโครโฟนตัดเสียงครับแล้วก็ข้างล่างเป็นช่องลำโพงกับไมโครโฟนโซลาร์นะลำโพงนี่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะอยู่ด้านล่างด้วยนะครับดูรอบเครื่องแล้วก็มีครับผมแล้วก็ถ้าจะมีด้านหลังกล้องที่ให้มาเป็นกล้อง8ล้านพร้อมไฟแฟลชนะข้างหลังนี่8ล้านแล้วก็เนี่ยไฟแฟลชอยู่ข้างๆนี้ครับแล้วก็ถ้าสังเกต texture ของตัวฝาหลังมันก็จะมีให้ความรู้สึกเหมือนแบบจับแล้วไม่ลื่นมือนะครับถ้าอย่างเป็นรุ่นสีดำก็จะเป็นฝาหลังเป็นเคฟลาร์แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นสีขาวก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นพลาสติกนะฮะสีขาวแล้วก็ทำลายเอาไว้น่าจะเหมือนกับของ BlackBerry Z10 เลยใช่ไหมฮะข้างหลังสีขาวนะครับอ๋อครับนี่เป็น Z10 นะครับรุ่นสีดำนี่สีดำนะลายเหมือนกันเลยครับนะครับคล้ายๆกันอันนี้ก็เปิดข้างหลังได้เหมือนกันใช่ไหมครับเวลาเปิดก็ลากลงข้างล่างลากลงข้างล่างแบบนี้ตัวแบตเตอรี่ที่ให้มาเป็น 2,100 มิลลิแอมป์โอ้นี่ก็ให้มาเยอะกว่าเจ้าตัวเดิมนะ Z10 ใช่ไหมพอๆกันแต่ว่าด้วยความที่ตัวนี้หน้าจอมันเล็กกว่าก็อาจจะใช้ได้นานกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องไมโครซิมการ์ดใช้ซิมการ์ดแบบไมโครซิมใช่ไหมครับแล้วก็มีไมโคร SD สำหรับใส่เพิ่มตัวนี้ได้ถึง64กิกโอ้ได้เยอะเลยนะครับข้างหลังมีเท่านี้อย่างการใช้ง่ายของ BlackBerry 10 อย่างที่รู้กันว่าเราไม่จำเป็นต้องไปกดปุ่มเราสามารถใช้นิ้วลากข้างล่างขึ้นมาเพื่อปลดล็อกหน้าจอได้ทันทีนี่นะครับ จากเดิมเราถ้าในเครื่องรุ่นอื่นเราอาจจะต้องกดปุ่ม Power เพื่อขึ้นมาโชว์แล้วก็ค่อยปลดล็อกนี่นะครับแต่ว่านี่สามารถปลดล็อกได้จากการเลื่อนนิ้วขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นการแบบลากเพื่อเข้าสู่ BlackBerry Hub อันนี้ก็เคยพูดกันไปแล้วในตัว Z10 นะครับว่ามันจะเป็นตัวที่รวมการแจ้งเตือนทั้งหมดของตัวเครื่องครับก็จะรวมไว้หมดตรงนี้เลยนะครับมีการแจ้งมี DM ข้อความ SMS นั่นเองนะ Facebook โทรศัพท์ถ้าเราใส่ลง LINE ลง WhatsApp มันก็จะมีขึ้นโชว์ตรงนี้ด้วยอ๋อครับก็แล้วแต่เราว่าเราเพิ่มตั้งอะไรขึ้นมาใช่ครับครับผมก็ส่วนตัวแอปพลิเคชันที่ให้มาก็จะค่อนข้างพื้นฐานก็มีพวกเว็บเบราว์เซอร์ปฏิทินมี BBM มาให้นะครับแล้วก็ดูรูปฟังเพลงดูวิดีโอปกตินี่นะครับอันนี้ก็เป็นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆอันนี้คือเป็นฟรีใช่ไหมครับที่เขาโหลดมาให้แล้วใช่แล้วก็อย่างตัวนี้ก็ถ้าเราใช้ BBM กันมานะครับมันจะมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอ่ะมันจะมี BBM ที่เป็นวิดีโอคอลเป็นแชทสามารถเป็นโทรเป็นภาพก็ได้นะครับก็คือวิดีโอคอลนั่นเองนะครับอันนี้เราโทรออกอยู่ครับพอโทรเข้ามาก็จะเข้ามาเครื่องนี้นะครับก็กดรับก็รับได้ใช่ก็เชื่อมต่อเป็นคุยวิดีโอคอลได้เลยเนี่ยนะครับนอกจากการใช้วิดีโอคอลแล้วเรายังสามารถใช้เพื่อแชร์หน้าจอได้อย่างสมมติเรามีปัญหาในการใช้เครื่องหรือจะให้เพื่อนดูข้อมูลในตัวเครื่องก็ทำการกดที่ปุ่มนี่นะครับมันจะมีปุ่มเพื่อแชร์หน้าจอได้ทันทีมันก็จะออกมาแสดงข้อมูลหน้าจอเราได้นี่นะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ถามได้เลยใช่หรือว่าอีกรูปแบบนึงก็คือปิดวิดีโอคอลลงไปเหลือแค่การสนทนาด้วย voice แต่ผ่าน BBM มันก็จะเราก็จะไม่เสียค่าโทรศัพท์ค่าบริการก็แค่อันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นที่อยู่ใน BBM มาสักครั้งนึงแล้วแหละอ๋อครับดีครับก็ไม่ได้ส่งแค่ข้อความแชทอย่างเดิมแล้วล่ะใช่ครับผมก็เป็นสิ่งที่พัฒนาเพิ่มขึ้นมาครับนะครับแล้วก็ในโหมดกล้องครับเราจะเห็นฟังก์ชันอย่าง Time Shift อ๋อก็มีมานะมีมาสักพักก็เกิดนะครับเนี่ย
นี่แหละครับก็จะถ่ายแล้วก็เลือกภาพที่ดีที่สุดใช่ไหมครับก็จะสามารถเลือกได้ครับแต่ว่าใน Q10 ก็จะมีการอัปเดตเพิ่มความละเอียดของการเลือกนี่ให้มันมากขึ้นครับผมแล้วก็สามารถเลือกช็อตที่ดีที่สุดได้นะแล้วก็เลือกภาพนั้นไปเลือกภาพได้เลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราสามารถเลือกถ่ายที่เป็น1ต่อ1ก็ได้หรือจะเป็น4ต่อ3หรือ16ต่อ9ครับนี่นะครับนี่ก็เป็น4ต่อ3ครับอ๋อก็จะปรับให้เรามันก็จะขอบมันก็จะหายไปนิดนึงนี่เป็นการใช้งานเนี่ยก็จะบอกว่าคล้ายๆกับZ10 ก่อนหน้านี้เลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ BlackBerry 10ใน Z10 อยู่แล้วก็คงจะคุ้นชินกับการลากขึ้นลากลงนะครับลากขึ้นไปทางซ้ายทางขวานะเพื่อดู BlackBerry Hub หรือว่าลากขึ้นเพื่อดูว่าเราเปิดโปรแกรมอะไรอยู่แล้วก็ปิดได้จากตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ถ้าสังเกตดูตัวปุ่มเมื่อกี้คุณแจ็คลองพิมพ์แล้วก็รู้สึกว่ามันถนัดมือมากครับนะแล้วก็ผมว่ามันให้สัมผัสที่ดีกว่าปุ่มกดเสมือนที่เราพิมพ์ลงไปบนกระจกหน้าจอของมือถือรุ่นธรรมดาอยู่แล้วหลายคนก็บอกข้อดีว่าถ้ามีคีย์บอร์ดจริงๆให้กดแบบนี้เราสามารถพักนิ้วนะเพราะว่าปุ่มที่เป็นกระจกแก้วเนี่ยนะครับเราถ้าเราพักนิ้วนะไม่สามารถที่จะทำได้มันจะเป็นการกดไปทันทีอ๋อครับก็ให้เขาเรียกว่าให้สัมผัสที่ดีในการกดปุ่มจริงๆลงไปแล้วก็พิมพ์ได้ไม่รู้สึกสับสนหรือว่าพิมพ์ผิดปุ่มแต่อย่างใดนะครับก็รู้สึกดีแล้วก็ทีนี้มาถึงสเปคภายในของตัวเครื่องครับตัวเครื่องใช้ CPU เป็น Snapdragon S4 ความเร็วเป็น Dual Core 1.5 GHz นะครับแรมที่ให้มา2 GB แล้วก็ไม่ธรรมดาความจำภายใน16 GB 16เลยครับอย่างมีอยู่ในเครื่อง16แล้วเราสามารถใส่ SD card เพิ่มเมื่อกี้นะครับก็เรียกว่าโอเคเพียงพอนะครับแล้วก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยแถม BlackBerry โดยเฉพาะการเปิดตัวในเมืองไทยเนี่ยถือว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นเรียกได้ว่าพรีเมียมก็ได้เพราะว่าดูจากการตั้งราคาแล้วก็การโปรโมทเนี่ยนะครับค่อนข้างจะโหดนะสำหรับบางคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้ว่าหลายคนอาจจะรู้ว่าราคามันสูงเกินไปแต่ว่า BlackBerry ก็เหมือนพยายามตั้งราคาให้สูงเพื่อที่กลุ่มคนที่ใช้จะเป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบจริงๆอย่างนี้เป็นต้นมากกว่าเพราะว่าต้องการจะเจาะกลุ่มเพราะว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยมือถือรุ่นอื่นๆในท้องตลาดที่ราคาถูกกว่านี้แล้วก็ประสิทธิภาพเยอะๆขนาดนี้อาจจะมากกว่านี่ก็มีนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ย BlackBerry พยายามบอกว่าจะทำให้เป็นรุ่นพรีเมียมนะบอกราคาก่อนท่านผู้ชมหลายๆท่านยังไม่ทราบราคาเปิดตัวอยู่ที่ 22,900 บาทหลายคนบอกว่าโอ้โหอาจจะตกใจกันไปแล้วก็นะตอนแรกเนี่ยชอบแต่ว่าเห็นราคาแล้วอาจจะนะตัดสินใจอย่างอื่นหรือว่าจะตัดสินใจชอบในการที่จะก้าวเข้าไปซื้อเพราะว่าต้องการความไม่เหมือนใครนะยูนิคแล้วก็รู้สึกว่าเป็นของที่พรีเมียมจริงๆเพราะว่าดูจากวัสดุแล้วก็การประกอบงานต่างๆแล้วเนี่ยผมว่าทำค่อนข้างดีนะทำก็ค่อนดีเลยทีเดียวตัวเครื่องมีให้เลือก2 สีเป็นสีดำกับสีขาวด้วยครับแน่นอนครับศูนย์ไทยเนี่ยนะครับก็จะมีตัวหนังสือภาษาไทยให้ด้วยนะครับถ้าไปซื้อตามตู้หรือว่าเป็นเครื่องหิ้วมาอย่างเงี้ยครับก็จะไม่มีตัวหนังสือภาษาไทยต้องอาศัยการจำปุ่มเอาตัวเครื่องสีขาวเนี่ยตัวหนังสือภาษาไทยก็จะสกรีนสีแดงครับผมตัวเครื่องสีดำตัวหนังสือภาษาไทยก็จะสกรีนสีส้มมาให้นะครับให้เวลาใช้งานตอนกลางคืนมันจะสังเกตเห็นได้ชัดเวลามีไฟลอดออกมาจะแสงใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็สีดำกับสีขาวก็จะต่างกันตรงวัสดุด้านหลังด้วยอย่างที่คุณแพทย์บอกไปใช่ไหมครับก็สีดำหลายคนบอกว่าดูวัสดุจะดีกว่ามันจะค่อนข้างดูเป็นหรูหรากว่าเพราะมันเป็นเคฟลาร์เหมือนกับลายของ BlackBerry Bow 9900รุ่นเดิมนะแต่ว่าอันนี้คือลายทั้งกรอบด้านหลังเลยนะครับรวมถึงขอบด้านข้างด้วยก็เป็นอลูมิเนียมรอบเครื่องที่ถ้าเป็นสีดำก็จะลมดำด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยผมมองว่าก็สวยคนละแบบนะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะลองเลือกดูแล้วก็ลองไปสัมผัสของจริงนะครับว่าดีแค่ไหนท่านผู้ชมที่เป็นแฟนของ BlackBerry อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะชื่นชอบแล้วก็รอคอยการมาของรุ่นนี้เหมือนกันนะครับลองไปสอบถามดูแต่ว่าในอนาคตก็จะมีรุ่นที่ถูกกว่านี้ในเมืองนอกเปิดตัวไปแล้วเป็น Q5 นะครับก็จะเป็นรุ่นที่อยู่ในระดับประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นต้นแล้วก็ใช้ BlackBerry 10รุ่นใหม่ด้วยเหมือนกันใช่ก็เป็นรูปลักษณ์ Quality เหมือนกันถ้าคิดว่ารุ่นนี้นะฮะยังแพงไปเอื้อมไม่ถึงหรือว่าถ้ายังไม่ค่อยถนัดกับ Z10 ที่มันไม่มีปุ่มเนี่ยนะฮะ
ก็รอเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมีรุ่นอะไรนะ Q5 ออกมาสู่ท้องตลาดอ่ะขอบคุณคุณแพทที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเผลอแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ Digital To Go ประจำสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมสามารถสมัครเป็นแฟนคลับของเราได้นะครับใน facebook.com/astv.digitaltogo ครับและไปติดตามเรื่องราว IT อัปเดตกันด้วยในเว็บไซต์ cyberbits.in.th ครับวันนี้ผมแจ็ครณชาติและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ